กินเราได้อยู่ฟีดแบ็กที่กลับขึ้นมาเอ้ยมันก็พอกินพอใช้พอจะแล้วกินเหลือใช้อยู่เราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครต่ออยู่แล้วมันก็ชะลอตรงนั้นได้แต่ถ้าหากว่ามันหาอยู่ให้กินไม่ได้เราเป็นหนี้เป็นสินต่อในตัวเรื่องนั้นเนี่ยไปเอาคืนมาครับยังไงเขาไม่ให้ทีนี้เอาไม่ให้อภัยได้ไหมทีนี้กลับมาถึงต้นทางว่าอะไรมันเป็นเรื่องของการเป็นธุรกิจไหมเช่นให้เข้าไปแล้วก็ได้ดอกประมาณนั้นครับนะถ้าเราไม่ได้คิดเอาดอกแต่เรามีเจตนาดีให้ไปเพื่อให้เขาตั้งตัวแน่นอนคนยืมเราเนี่ยหมุนไม่ทันถ้าเขาไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเขาเป็นดอกให้เราไม่หวังดอกแต่ขอคืนต้นถ้าไม่ได้คืนเนี่ยที่เราจะแพ้กับเขาได้ถ้าหากว่าไม่ได้เราต้องจัดเบื้องต้นเพราะเราให้เขาไปเองเนี่ยมันก็สรุปได้ทรัพย์สินนะก็ของนอกกายแหละใช่ป่ะทีนี้กลับมาถึงในกายเราทีเดียวมีอะไรบ้างที่ใครทำอะไรให้เราเจ็บตัวเจ็บใจทำไมต้องมาเจ็บใจเพราะว่าเราทุ่มไปทั้งตัวทั้งกายทั้งใจให้เขาไปทั่วๆไปก็พูดถึงความรักแหละทุ่มไปทั้งหมดทั้งกายร่างกายเราทั้งใจเข้าไปแล้วพอยังมีทรัพย์สินอีกทุ่มไปทั้งหมดแต่การได้รับกลับคืนมาเนี่ยเขาไม่มีการตอบสนองไม่มีเขาไม่มีออฟเฟอร์อย่างนี้ดีกว่าเขาไม่เคยออฟเฟอร์อะไรให้เราเลยเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเราจะทนได้อีกนานเท่าไหร่เมื่อเขาไม่ออฟเฟอร์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยกายเราก็ไปแล้วใจเราก็ไปแล้วทรัพย์เราก็ไปแล้วตั้งสามไอ้ตรงนี้แหละเราจะภัยให้ได้ไหมล่ะถ้าหากว่าเราสามารถทำมาหากินได้ไม่ต้องพึ่งเขาเป็นใครก็ได้ในโลกนี้7,000กว่าล้านคนนะเราก็สรุปได้ไหมล่ะสรุปก็คือก็อ๋อมันผ่านมาแล้วจบเห็นไหมถ้าสรุปนะมันผ่านมาแล้วโอเคจบต่อไปนี้ตัดแล้ว100%แล้วประมาณนั้นมันทำได้ไหมล่ะง่ายๆมนุษย์มันทำยากนะให้รู้ถ้ามันทำได้ง่ายมันได้ทุกคนแล้วทุกคนจะบรรลุธรรมหมดถ้ามันทำได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะฮะอาฆาตด้วยทีเดียวเห็นไหมอาฆาตโอ้โหมึงเล่นกูตัวกูมึงก็ใช้วิธีหลอกล่อกูก็คล้อยตามหรือเป็นความพอใจของเราก็แล้วแต่อาจจะความพอใจของเราที่จะให้เข้าไปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้มันก็ลบได้ง่ายเพราะเป็นความพอใจของเราแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์หนึ่งเราไม่ได้พอใจเลยแต่ถูกบังคับเงี้ยอย่างนี้เราไม่พอใจแต่มันถูกบังคับสำนวนก็บอกว่าตกกระไดพลอยกระโจนอย่างนี้สิครับมันยากจะให้อภัยยากมากอีกครั้งหนึ่งถ้าเราพอใจนะครับในส่วนตัวเราที่จะให้เขาอะไรก็ได้สามสิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้ถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ประสบความสำเร็จตัวนั้นสามารถที่หยุดได้ง่ายนะเพราะว่าเราพอใจเนี่ยเรื่องอย่างนี้ละเป็นเรื่องที่คอยพินิจฮะพิจารณาสรุปก็คือเขาก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เขาในโลกนี้7,000 กว่าล้านคนไม่เขาหมดแต่เรามันอยู่คนเดียวไม่ได้มันถึงมีปฏิสัมพันธ์กันมนุษย์
นะครับจะทางตรงทางอ้อมอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่คนละซีกโลกอยู่คนต่างชาติต่างศาสนาและต่างภาษาประมาณนี้ครับแต่ทั้งหมดถ้าเราแนวทางพุทธศาสนาเข้ามาพูดถึงกันศาสนาแห่งความเชื่อเขาก็บอกว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้เข้ามาส่งมาทดสอบทดลองใจอย่างนี้บ่อยครั้งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะในกลุ่มที่พระเจ้าส่งมาทดลองใจหรือว่าไซตอนหรือซาตานกันแน่ที่มันแฝงร่างแฝงกายมาส่วนหนึ่งก็มักจะไปโทษพระเจ้าอ่ะพระเจ้าส่งนายกรนายขอมาลองใจให้เราอดทนให้เราเข้าใจมันไม่ไหวสิครับมันบ่อยครั้งเหลือเกินพระเจ้าส่งมาลองใจแบบนี้มันก็ไม่ไหวแล้วพระเจ้ามันก็เกินไปอย่างเงี้ยถ้าหากว่าในกรอบพระเจ้าผมบอกว่าพระองค์ไม่ได้มีแอคอะไรนิดเดียวก็ไม่มีถ้าถามลุงหงอกนะข้าพเจ้าเนี่ยก็คือเดอะก๊อดอย่างเดียวฮะอย่ามีหลายก๊อดมันยุ่งเอาก๊อดเดียวอะพระเจ้าจะอะไรก็สุดแต่อยู่ที่เกณฑ์เนี่ยอิมเมจเนชันของเราจะไปได้อะคำว่าพระเจ้าตรงนั้นใช่ไหมฮะจริงๆพระเจ้าไม่เลยครับนิ่งอย่างเดียวจะบอกให้ทราบไว้พระเจ้าเนี่ยเขาเพียวมากไอ้ที่ว่าพระเจ้าส่งมาลองใจมันไม่ใช่ไอ้ไซตอนซาตานต่างหากในสายของพุทธะก็คือสิ่งที่มันเป็นวิบากมันต่อประสานกันมาชาติแล้วชาติเล่ามาเทียรถือมาเอาคืนมาเอาคืนใครเราจะรู้เท่าทันเนี่ยคนไหนที่รู้เท่าทันมันก็จะไม่มีผลกับทางเรามันก็ไม่สามารถเอาชนะใจเราได้เพราะว่าเรารู้เท่าทันแล้วกายเราก็ไม่รับทีเนี้ยเอนเนอร์จีเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ตลอดเราก็มีความแข็งแรงขึ้นเนี่ยกรอบความคิดหลักการคิดอย่างนี้ต้องให้เข้าให้ได้ในส่วนตัวเราใช่ไหมครับไม่ต้องไปหวังพึ่งไอ้คำว่าพระเจ้าที่เขาว่าแล้วแต่ถ้าหากว่าจะให้ถึงพระเจ้ามันก็ต้องถึงในตัวเราพระเจ้าอย่าไปไกลอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนอกตัวเราถือว่าไม่ใช่แน่นอนสิ่งนั้นลุงบอกว่า PE เนี่ยฮะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนี่จะรู้ได้ไงมันต้องผ่านฟิลลิ่งอย่างเช่นผ่านสื่อที่เน้นในการกระตุ้นความรู้สึกให้เร็วขึ้นก็คือหายใจสวยให้มันเบิร์นนั่นเองพอเวลาเบิร์นปุ๊บเอนเนอร์จีมันก็จะแตกตัวมันเองมันเข้ามาสู่ในเซลล์ของเราเข้าซึมซับไปยังเลือดใจนั่นจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยใช่ไหมเลือดนี่ฮะตัวเลือดเนี่ยเลือดอย่างเดียวนะครับเป็นทั้งไฟฟ้าสถิตเป็นทั้งพลังงานมันมีเลือดแดงเลือดดำถ้ามันเลือดดำมันมากกว่าเลือดแดงจะได้เอาดำมากกว่าแดงมันก็เป็นแบดเอนเนอร์จีใช่ไหมฮะแดงมากกว่าดำมันก็น่าจะเป็นตรงข้ามทีนี้กลุ่มที่เป็นเลือดจางทีนี้เอาเลือดจางที่เขาว่ากันแหละก็แปลว่าเลือดนั้นเนี่ยเอนเนอร์จีมันน้อยกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ใส่เพียวเข้าไปซะเลือดก็จะเข้มข้นถามว่าจะรู้ได้ไงโทษทีแค่ดูตาเนี่ยนี่ถือเลือดเข้มข้นนี่ถ้าดูตาจะดูออกเพราะว่าตัวที่ตาใต้ตาเนี่ยมันจะแดงมันก็บ่งชี้ให้ว่าเขาไม่เลือดไม่จางแต่ไปเทสตามวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะระบุว่าจางหรือไม่จางไอ้ตอนนั้นผมไม่แน่ใจครับจางนิดนึงอย่างนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็ใส่เพียวเข้าไปเท่านั้นเองนะ
ให้เลือดนี่มันเข้มข้นกว่าแค่นี้งั้นถามว่าจะรู้ได้ไงฟิลลิ่งเนี่ยมันจะบอกที่ฟิลลิ่งมันจะโปร่งมันจะเบามันจะเฟรชอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเท่าที่ดูเนี่ย2 3วันที่ผ่านมาที่บอกว่าหลับไม่ค่อยจะได้ดีเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันจะเหลือน้อยแล้วมันก็วีคอย่างเดียวสิครับนึกสว่านาทีนี้มาชาร์จชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปปุ๊บจากนี้ไปมันจะง่วงแหละมันจะง่วงเลยแหละครับอยากจะหลับทันทีแล้วพอหลับปุ๊บก็ต้องหลับเลยฮะพอหลับหลับที่นี่ก็15นาที20นาทีก็หลับที่นี่ก็ได้ทิ้งตัวไปเลยพอเวลาตื่นมันจะเฟรชขึ้นมาก็ใช้จังหวะใช้จังหวะง่วงแล้วหลับทีนี้ถ้าเราทำงานอยู่มันหลับได้ยังไงล่ะมันก็ไม่ได้ตอนนี้เราสละงานแล้ววันนี้มาเราก็มาถึงตรงนี้เห็นไหมครับก็มีแค่นี้เรื่องของ PE ที่มันจะต้องทำงานต่อไปโอเคนะอย่าลืมบรีธหายใจไว้ครับสังเกตมันจะโฟลว์มันเองนี่โฟลว์คือมันจะรู้สึกเลยฮะนี่คือไฟฟ้านะเนี่ยไฟฟ้าสถิตนะให้รู้เนี่ยคือไฟนี่พอเวลามันเข้าไปแล้วมันจะช่วยทั้งปอดและหัวใจมันจะสามัคคีกันนะปอดก็แปลว่าจะได้หายใจได้ยาวขึ้นเห็นไหมพอหายใจได้ยาวขึ้นปุ๊บกลั้นมันจะเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บเอนเนอร์จีที่มากับความร้อนที่เนี่ยเห็นไหมความร้อนตัวนั้นมันสร้างเอนเนอร์จีเรียกว่าพลังงานความร้อนนั่นเองโอเคไหมมันจะสร้างอิมมูนให้กับตัวเราอีกทีหนึ่งไอ้ภูมิต้านทานผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองที่จะไม่ให้แบดเข้ามาก็กันแบดได้แบดเอนเนอร์จีได้เมื่อเรามีกู๊ดในนี้จะรู้ว่าเพียวมันมีมากอิมเพียวมันก็น้อยลงโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดก็คือเฟรชนั่นเองครับทีนี้ก็จะดูดิชีพจรหมอจริงแล้วหมอแม่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายหรอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคนที่มีพลังงานเนี่ยมันส่งพลังงานเข้าไปอย่างอะไรล่ะชีพจรเนี่ยมันเป็นเพาคเข้าไปตรงนี้แค่ทัชชิ่งเนี่ยมันจะเข้ามันเองเรื่องของอากาศก็คือแต่เบาๆก็เรียกว่าแม่เนาะภาษาความหมายภาษาคือแม่มันจะตรงจุดนี้ก็ได้ตรงจุดนี้ก็ได้เนี่ยเส้นเลือดใหญ่ตรงจุดนี้ก็ได้ทีนี้ครับมันไปได้หมดให้ระวังเพราะว่าแน่ไม่ได้เพราะมันจะล็อกตัวนี้จะนานไม่ได้บอกให้ทราบไว้ที่พวกสลบไงกดปุ๊บสลบเหมือนกับพวกมวยปล้ำเนี่ยก็จะกันมากพวกกรรมการก็ต้องดูให้ชัดๆว่ามันหนีบตรงนี้ล็อกตรงนี้ปุ๊บแล้วมีโอกาสที่จะสมองขาดออกซิเจนขาดเลือดนั่นแหละครับได้โดนง่ายใช่ไหมโทษครับสมองจะขาดเลือดได้ไวง่ายอันนี้ก็เพียงแค่เส้นเลือดทั้งนั้นพวกนี้ที่มันจะเข้าไปหาหัวใจนี่หัวใจดังเสียวเหมือนไฟช็อตเลยใจต่อมาก็ใช่เส้นเลือดใหญ่
touching touching นะไม่ได้รุนแรงมันเป็นที่ผ่านมันไม่รู้ว่าตรงไหนที่เป็นเส้นเลือดมันไปยิ่งง่ายไอ้พวกหายใจติดฝืดเคืองเนี่ยพวกเหนื่อยง่ายจะง่ายหรือในหนึ่งที่เขาบอกว่าโรคหัวใจที่เขาว่าจะเป็นเส้นเลือดที่มีไขมันเยอะแยะประมาณนี้แค่นี้จุดนี้สำคัญมากนะสังเกตผมกดไว้หน่อยหนึ่งเพราะพลังงานมันจะเป็นอย่างนั้นปึ๊บปึ๊บผมปล่อยนี่เบาวูบเลยทั้งนิ้วมือเลยซ้ำไปเดี๋ยวนี้มือวืดเลยง่วงนะตรงง่วงนี่ฮะคือใช่แหละง่วงแล้วก็หลับได้สบายมันเป็นจังหวะเลยง่วงเจ็บไหมมันมักจะมีอาการตอนเย็นอือฮึแต่จนถึงตรงจุดนั้นถ้าดูตามเนี่ยขวาจุดนั้นอย่าเพิ่งไปจุดทางการแพทย์เขาจะบอกคือไส้ติ่งนะจุดนั้นไส้ติ่งไส้ติ่งเนี่ยถ้ามันมากๆนะมันจะปวดมากปวดแบบใจจะขาดนะฮะถ้าไส้ติ่งแตกคำว่าแตกอย่าคิดมากไส้ติ่งคือของสกปรกนั่นเองถ้าเข้าในช่องท้องเลยถ้าแตกแล้วก็ยากที่จะกลับคืนมาฟังก่อนฟังให้จบก่อนแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มากผมว่ามือผมจะละลายได้กดไปมันก็จะโดนแค่เนี้ยมันก็จะโดนมันเองผมก็ใช่แล้วเนี่ยแป๊บมันจะแป๊บครับเนี่ยโดนเนี่ยมันอยู่ลึกเจ็บไหมเนี่ยไม่ถึงขั้นเจ็บนะโอเคเพิ่งกดให้ถึงครับเนี่ยมันจะแป๊บพอแป๊บแปลว่าเหมือนกับล้างชามสะอาดเลยแป๊บ3 2โทษครับสังเกตนะถามว่าแป๊บจริงไหมง่วงใช่เลยนะครับเรื่องนี้ง่วงก็บอกไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะง่วงพอง่วงปุ๊บฟังครั้งนี้ที่หลับเนี่ย PE ทำงาน 100% พลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานไปยังทุกๆเซลล์ต่อเมื่อเราขาดสติไม่มีสติมันมี2เรื่อง1ถูกคนที่มีศักยภาพทางจิตเหนือกว่าสะกด2เจอยาบังคับให้หลับนั่นคือทำให้สติเราหายไปแต่นี้มันไม่ใช่นี่มันค่อยๆอ่อนลงค่อยๆก็คือร่างกายมันจะอ่อนๆๆนี่ฮะง่วงหลับตรงนี้ปุ๊บ PE ทำงานทันทีเลยตื่นมาจะสดชื่นทันทีถ้าได้ดับยาวที่บ้านนะโอ้โหเล่นมัน3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยนะครับอย่างนี้เลยครับมันจะฟูเลยฟูพาวเวอร์ฟูเลยล่ะครับเดี๋ยวนี้พอเวลามันง่วงตอนนี้ถามว่ากลางวันได้ทานข้าวมาเรียบร้อยอิ่มเนาะถ้าหากว่าทานอาหารมากลางวันก็ไม่น่าจะถึงขนาดดูซิว่าจะทำให้สดชื่นไหมต่อไปนี้นะคอยสังเกตหายใจได้ขึ้นหายใจได้ดีขึ้นไหมครับถ้าหายใจได้ดีขึ้นเนี่ยมันเนี่ยคำว่าเบิร์นร่างกายจะเฟรชนั่นเองแต่มันเป็นง่วงซะนี่โอเคไหมครับทีนี้จะปรับซิว่าจะหายง่วงไหม
กับผายปอดทีนี้ครับแป๊บนานนะตั้งฉากปรับเข้าไปหนึ่งพยายามสังเกตรู้สึกว่าง่วงมากกว่าเดิมไหมหรือว่ากลับฟื้นแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นตามคำว่าสบายไปครับเดี๋ยวเพิ่งไปห่วงนู่นนี่นั่นนะเอาคำว่าสบายนี่เป็นหลักครับหายใจได้ยาวขึ้นไหมตรงนั้นเพราะมันเป็นตัวเราจะต้องรู้เองมูฟเมนต์เราจะต้องรู้หมดนะครับพยายามให้มูฟเมนต์ตัวเองให้รู้หมดตั้งแต่ช่องท้องการรู้สึกตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยของผมมีแต่ PE ใส่เข้าไปต้องเข้าใจว่า PE มันจะมาผ่านความรู้สึกนั่นเองครับโทษครับแป๊บปึ๊บผายปอดเชื่อมทีนึงมันจะหลังเอวสบายทีนี้ครับอย่าสู้นะยังอยู่สู้ไปเลยกลางไปเลยครับดีมากครับแค่นี้เองเอ๊บหัวใจโอเคครับหัวใจแป๊บโทษครับลิ้นปี่ตัวนี้จะช่วยโทษครับแป๊บอึ๊บนี่นะแค่นี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่านานแล้วโอ้รีแลกซ์ได้เลยทีนี้มือลงซะครับลองมูฟเองหน่อยสิจะมาถึงเท้าถึงน่องถึงลองเรียกเองหน่อยสิเนี่ยรู้สึกว่าจะเฟรชขึ้นมาบ้างไหมจากที่อ่อนล้าก็แล้วกันอ่อนล้าลองลุกเดินดูซิว่า before ก่อนมานั่งตรงนี้กับการทัชชิ่งก็แล้วก็พูดคุยกันเชื่อมความเข้าใจ after ทีนี้นั่นนะครับแล้วก็เช็คของเราเองด้วย feeling ของเราเองตัวเรานี่คือ filler กับ feeling ที่เดียวกันร้อนเนื้อออกฉ่ายแล้วเนี่ยมันเบิร์นนี่แหละคือประโยชน์ของเขาแหละในห้องนี้จะมีปรับอากาศนี่คือภายในมันเวิร์กเลยไหมเพราะว่าภายในก็มีสองสิ่งปอดกับหัวใจนั่นแหละถ้าของสองสิ่งไม่สามัคคีกันมันทำงานคนละจังหวะง่ายๆเคยเวลาเราทำงานเนี่ยสอนหนังสืออยู่กันแล้วกันแล้วคอนเซนเทรตอยู่กับกระดานเราไปคอนเซนเทรตที่อยู่ในนักศึกษาใช่ไหมล่ะเราไม่ได้คำนึงถึงว่าหัวใจเราเต้นกับการหายใจ
ออโต้ซัพพลายให้กับซัพพลายสปอนเซอร์กับการรายการแต่ถ้าหากว่าเราดักชนิดนึงทางนั้นจะเชื่อมบ้างเราจะไปต่อได้อีกยาวด้วยจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ส่วนหนึ่งได้มากแล้วเวลาไปทำงานเรามักจะคอนเซ็ปต์การทำงานทำงานผ่านแล้วเราทำงานผ่านหน้าชั้นเรียนใช่ไหมล่ะมันทั้งกระดานได้ดูตำราด้วยไหมดูหนังสือด้วยไหมนะสอนหนังสือก็ถือด้วยดูกระดานดู PowerPoint ดูนักเรียนPowerPoint ด้วยครับทำหลายอย่างก็ส่วนใหญ่ไปทำกิจกรรมด้วยคุยด้วยครับก็เปลี่ยนกิจกรรมนั้นผมก็ดีนะมันเปลี่ยนเรื่องบทด้วยครับว่ามันสนุกนะเพราะมันได้เปลี่ยนกิจกรรมมันทำให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินมั่งเนี่ยตอนเดินเนี่ยก็พยายามชาร์จหายใจเราเนี่ยเพราะหัวใจเราไม่คอนโทรลเขาไม่ได้หายใจเราคอนโทรลได้ไงแต่หัวใจคอนโทรลไม่ได้ว่าจะให้มันช้าหรือให้มันเร็วทางมันเป็นออโต้ของมันเองงั้นตัวซัพพอร์ตคือตัวหายใจเนี่ยให้มันเข้าจังหวะกันครับพูดเยอะใช่มันก็ใช้พลังเรื่องปอดนี่นะครับมันเยอะใช่ใช่ใช่เพราะเวลาเราหายใจแล้วมันจะไม่เบิร์นเลยออกซะแล้วเพราะมันออกมาจากเสียงพูดมันคนที่พูดมากๆเนี่ยจะเหนื่อยง่ายแต่ผมพูดได้5ชั่วโมง7ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงยังพูดผมไม่เคยหมดครับแต่เวลาเสร็จนั่นจะเหนื่อยครับเพลียเพราะผมมีจังหวะของผมในการมันเป็นออโต้ของผมเองนี่ดีกว่าไม่รู้จะบอกว่าจะหยุดหายใจช่วงไหนอย่างไรใช่ไหมครับมันผันกันไปเรื่อยของผมเนี่ยมันจึงไม่เหนื่อยขออนุญาตครับลูกเพจอยากทราบความรู้สึกของคุณครูครับหลังจากที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์แล้วหน้าจอคนก็อยู่หน้าจอเขาถามอ่ะเดี๋ยวเพิ่งทำไมอยู่กับลุงเหรอเอาไมค์ที่ลุงได้ครับก็รู้สึกสบายขึ้นค่ะเหมือนเหงื่อออกอะไรเงี้ยสบายขึ้นเหมือนร่างกายได้ทำงานเราพยายามพูดคำว่าเบิร์นเนี่ยเบิร์นมันเวลาหายใจเข้าปุ๊บแล้วออกปั๊บมันเหมือนกับเอาฟืนใส่เตาใส่ปุ๊บดึงออกเลยยังไม่ได้เผาไหม้เห็นไหมครับไม่บอกนะตรงนั้นใส่ฟืนปุ๊บก็แช่ไว้ก่อนหายใจเข้าไปปุ๊บแช่ไว้ก่อนกักมันครับให้มันมีส่วนเบิร์นบ้างแล้วก็พลังงานมันจะต่อเนื่องชัดเนาะมองผมพวกนี้ชัดเนาะฟืนใส่ให้มันลุกก่อนตอนแรกง่วงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายแล้วตาสว่างขึ้นค่ะนั่นแหละตอนที่มันง่วงเนี่ยมันก็พลังงานมันยังไม่โฟลว์มันอั้นอยู่แต่พอผมจับศีรษะให้คล้ายๆกับง่ายๆเลยคือไฟฟ้าสถิตมันยังไม่โฟลว์มันเบิร์นแล้วพลังงานมีแล้วมันยังไม่กระจายไปยังทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นพอเวลาผมจับหัวให้หรือจับส่วนหัวให้มันก็จะพอโฟลว์ปุ๊บพลังงานนั้นก็ไปหาทุกๆเซลล์ทีนี้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ภายในในร่างกายมันก็ไปหมดไม่รู้อวัยวะใดมันเป็นเซลล์หมดทุกๆเซลล์ต้องการเลือดเลือดต้องไปทุกๆเซลล์เพราะฉะนั้นปรับเรื่องของเลือดอย่างเดียวแต่อยู่ต้องหายใจระเบิดมันจะไปมันเองผมมีพี่อีเข้าไป
เป็นดับเบิ้ลให้ยิ่งไปไวไปมากไปมนุษย์ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะมนุษย์ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เป็นกังวลของผมผมพยายามถามตัวเองบอกว่าถามว่าเราตื่นกับเราฉี่เวลาเราหลับเราจะไม่รู้สึกตัวแน่นอนตื่นแล้วก็ปวดฉี่เลยถามว่าเพราะเราปวดฉี่ใช่ไหมจึงทำให้เราตื่นแหมมันน่าคิดมากนะผมบอกว่าเพราะเราตื่นเราจึงรู้สึกว่าเราปวดเพราะเราตื่นจึงรู้สึกว่ามันหนุ่มที่ต้องน้อยที่ต้องฉี่ทีนี้พอเรารู้เพราะเราตื่นเราจึงรู้สึกไม่ใช่เพราะเราปวดเราจึงตื่นไม่ใช่แน่นอนตรงนี้เพราะเวลาหลับมันก็คือไม่มีสติเมื่อมีสติแปลว่าไม่รู้สึกปวดมีสติปุ๊บจึงรู้สึกงงนะไม่งงนะเอาล่ะตื่นแล้วจึงจะรู้สึกว่าเราปวดทีนี้สำหรับผมเวลาผมเดินไปห้องน้ำเนี่ยผมจะหลับไปเรื่อยแหละครับเดินแบบสโลสเลห้องน้ำมันไม่กี่ก้าวมันก็ถึงแล้วมันถึงก็ทิ้งตัวต่อได้เลยสบายเลยในบรรยากาศที่ผมจะเป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อคืนที่ผ่านก็ตื่นประมาณสักที่สามอีกรอบนึงก็หกโมงครึ่งเลยหลับประมาณสักสี่ทุ่มได้มั้งเมื่อคืนที่ผ่านสี่ทุ่มครึ่งได้ตีสามครั้งเดียวของผมเสร็จไลฟ์สดสองถึงสามทุ่มก็เสร็จครับทำอะไรเสร็จก่อนที่ซะใช้เวลาสักพีเรียดชั่วโมงหกชั่วโมงเราควรจะเป็นยังไงมันต้องจะทำงานต่อได้ทั้งวันได้พูดถึงวิธีปกตินะเว้นมีนัดหมายอะไรไปด้วยมันราวนานๆทีนะไปได้บ่อยก็วีคเหมือนกันนะมันไม่พอถ้าหากว่านอนไม่พอแม้ว่าจะบริโภคเข้าไปมากมันก็ยังไงก็สู้นอนไม่ได้ครับเพราะนอนนี่มันได้ทุกอย่างเลยร่างกายทุกส่วนมันรีแลกซ์หมดครับใช่ไหมฮะในเรื่องก่อนนอนหลับเนี่ยบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะไม่นอนเพราะไม่นอนจึงไม่หลับหรือมีเวลานอนแต่มันไม่นอนครับ
ต้องเข้าใจให้ได้นะไอ้ที่บอกไม่หลับเพราะไม่นอนกลับประมาณนั้นนะไม่อยากนอนก็เรื่องนึงใช่ไหมครับการให้หลับผมบอกว่าวิธีการวิธีหลับเป็นโดยง่ายนะครับเรานอนเนี่ยหลับตาเหลือบตาขึ้นไปยังหน้าผากนานๆเข้าไปครับนานเท่าไหร่ไม่รู้แหละรู้ว่ากล้ามเนื้อตามันปวดตาก็เหลือบตาลงมาที่ระดับที่ปลายจมูกแค่นี้มันก็จะหลับไปได้โดยง่ายแต่ถ้าหากว่าอย่างหลับตาเนี่ยคือถ้าหากว่าคนมันใช้ขวาหน้าหลังล่างโดยเนื้อแท้ก็สามารถที่จะมองในสิ่งเดียวกันแล้วจำลองภาพไปจากโฟกัสไปเพียงสิ่งเดียวเอานี่มือก็ดินสอกระดาษคือมันไม่ไปก็เหลือบตาขึ้นไปเหนือศีรษะให้กล้ามเนื้อมันปวดแล้วก็พับลงมาอีกทีนึงตอนนั้นหลับวิธีปิดสวิตช์หลับผมใช้ปิดสวิตช์คุมการหลับได้โดยง่ายผมไม่เกิน 15-20 นาทีผมก็หลับแล้วหลับโดยธรรมดาธรรมชาติยกเว้นแกล้งไม่หลับนอนเล่นแกล้งไม่หลับนอนนั่นนะครับแต่แกล้งไม่หลับครับเราแกล้งไม่หลับเพื่ออะไรทีนี้มีไหมบ่อยไหมไม่ใช่มันเป็นลักษณะแกล้งไม่หลับแกล้งไม่หลับกับเพราะว่าคิดนู่นนี้นั่นไม่ยอมไม่หลับมันคนละเรื่องนะอย่างผมจะแกล้งไม่หลับได้ครับที่มันง่วงนะแกล้งหลับก็แปลว่าไม่หลับนะก็ได้บอกว่าแกล้งไม่หลับชาวบ้านบอกว่าลุงงอกหลับแต่ลุงงอกว่าไม่หลับก็เลยแกล้งไม่หลับซะเลยหรือว่าแกล้งหลับนั่นแหละเดียวกันครับถ้าหลับมันคงแกล้งไม่ได้หลับมันคือหลับแกล้งไม่หลับในภาษาผมมันจะคลิกนิดนึงไม่คิดนะยุ่งเลยต้องคิดผมจะใช้ภาษาพวกนี้ภาษาเนี่ยมันฝืนความรู้สึกตัวเองเนี่ยแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ฝืนความรู้สึกตัวเองเพราะว่าผมจะปรับได้ทั้งภาษาทั้งไปได้กลับทั้งหมดเลยมันเป็นคอมมอนของผมเองมันก็ง่ายก็พยายามปรับสายคู่สนทนาข้างหน้าเนี่ยที่จะให้เข้าใจผมจะวางเส้นไว้กับเวลาผมคุยผมจะวางเซนส์ของผมเอาไว้กับผู้ที่อยู่ตรงข้ามเสมอผมจะมีแนวทางตรงนี้ไว้ให้มันเป็นช่องทางที่จะคิดตามและเข้าใจตามเซนส์ผมจะเป็นอย่างนั้นผมนี่ทำงานผ่านสื่อมาได้ตลอดจะเป็นการพูดการเขียนมันเป็นวิถีของเช็คซิร่างกายเกิน50-60-70%ไหมแต่มีที่อาจารย์บอกว่าจะดูตรงนี้ให้มีส่วนอื่นอีกไหมที่มันติดขัดที่มันล็อกแล้วมันไม่มีที่อาจารย์เคยบอกว่าจะดูตรงนี้สักนิดนี่ต้องถกมุมถ้างั้นก็ลองนอนครับเดี๋ยวลองบอกเขา
การเขาเองเขาจะรู้เขาเองว่าเหมือนจะปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วในวันนี้ปิดซะพอแล้ว